คุณผู้ชมครับในผลผลิตอะคาเดมี่ของสโมสรเมืองทองยูในแต่ของเราในตำแหน่งมิดฟิลด์ต้องบอกว่าเติบโตขึ้นมาเนี่ยเยอะเลยนะครับและน้องหลายต่อหลายคนมีโอกาสที่จะเบียดขึ้นมาสู่ชุดใหญ่ได้ในเวลาไล่เลี่ยกันก็หลายต่อหลายคนเลยนะครับอย่างวันนี้เองนะฮะเมืองทองทีวีของเราได้มีโอกาสพูดคุยกับเจ้าเชิดอรชุนช่างม่วงนะครับซึ่งเชิดเองก็ถือเป็นนักเตะที่โดดเด่นสมัยที่ช่วยโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางคว้าแชมป์กรมพละเมื่อหลายปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็แมวมองของเมืองทองของเราก็ไปคว้าเจ้าตัวมาร่วมทีมแล้วก็ปล่อยให้ทีมอุดรธานี FC ยืมตัวใช้งานในฤดูกาลที่ผ่านมาซึ่งช่วงแรกเจ้าตัวก็ถือเป็นกำลังหลักของทีมอุดรก่อนที่จะมีอาการบาดเจ็บรบกวนไปแต่คนที่ลงสนามมาเล่นแทนน่ะก็เป็นฟ้องเทพวิรุณฉัตรกิติโรจน์นะครับนี่ก็ถือเป็นนักเตะอีกคนหนึ่งที่น่าจับตามองในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่านักเตะมิดฟิลด์แนวรับของสโมสรเมืองทองของเรานะครับในทีมชุดใหญ่เองเนี่ยก็มีน่าสนใจหลายต่อหลายคนไม่ว่าจะเป็นพิมพ์พัชรพลอินทนีหรืออย่างเอวุฒิชัยบุญรักษานี่คือช้อยอยู่ในทีมชุดใหญ่อาจจะรวมถึงแม็กซิมิเลียนด้วยนะครับแม็กเองเนี่ยจริงๆแล้วเล่นได้หลายตำแหน่งและโค้ชมาริโอยูรอฟสกี้เองก็พยายามจับเจ้าตัวมาเล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับด้วยเช่นกันนอกจากนั้นยังมีโจอาทิคุณมีท้วมนะครับที่ปีที่แล้วไปเก็บประสบการณ์เต็มๆเลยนะครับกับการช่วยตราด FC ในไทยลีกนี่แหละครับสู้ศึกในช่วงเซกชันหลังนะฮะซึ่งเจ้าตัวก็ได้ลงสนามอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกันหลายคนก็มองว่าโจเองน่าจะเป็นตัวตายตัวแทนของฉัตรมงคลการมาพิสูจน์ตัวเองในฤดูกาลหน้านั่นเองนะครับแม่นอกจากนั้นที่แอดกล่าวไปนะฮะไม่ว่าจะเป็นพัชรพลโจอาติคุณเอวุฒิชัยแม็กซิมิเลียนหรือฟ้องเทพวิรุณรวมไปถึงยังมีดาวรุ่งที่น่าจับตามองในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับอีกไม่ว่าจะเป็นปฐมพรเพชรรัตน์เจ้ามาร์กนะครับนี่เคยขึ้นมาฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่แล้วด้วยและน้องชายของเขานะครับเจ้าอ้วนเข็มทิศเพชรรัตน์นะครับนี่ก็เป็นมิดฟิลด์ฮาร์ดแมนพันดุอีกคนนึงที่ต้องบอกว่าผลผลิตอะคาเดมี่ของเมืองทองของเราเยอะจริงๆนะฮะในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับเพียงแต่ว่าต้องรอเวลาแล้วก็ให้โอกาสน้องๆเหล่านี้ได้ลงสนามอย่างต่อเนื่องแอดเชื่อเลยล่ะครับว่าผลผลิตอะคาเดมี่ของเมืองทองของเราเนี่ยจะสามารถหยิบจับใช้งานได้เพียบเลยแต่วันนี้เดี๋ยวพาไปพูดคุยกับ1นักเตะมิดฟิลด์แนวรับอนาคตไกลของสโมสรเมืองทองของเรากันก่อนอย่างเชิดอรชุนช่างม่วงนะฮะเนี่ยเจ้าตัวสูงถึง188-189กันเลยทีเดียวนะฮะถ้าเรียกว่าโครงสร้างของเมืองทองต้องการนักเตะบอดี้ใหญ่ๆเนี่ยเชิดนี่ก็เข้าล็อกเข้าสเปคด้วยคนหนึ่งเลยล่ะครับครับน้องเชิดฮะได้เห็นกลับมาฝึกซ้อมกับทีม U21 เป็นไงบ้างปีที่แล้วต้นซีซั่นได้ซ้อมกับทีมชุดใหญ่แต่พอได้ออกสตาร์ทปุ๊บแล้วก็ไปอุดรเป็นยังไงประสบการณ์อุดร1ซีซั่นก็ได้เยอะครับได้ประสบการณ์เกมได้เล่นกับพวกพี่ๆที่เขามีประสบการณ์เรามาปรับใช้ได้คือไปมีเกมเล่นมันดีกว่าซ้อมอย่างเดียวใช่ไหมใช่ครับแล้วไปอยู่ที่นู่นมีรุ่นพี่อย่างพี่ประกิตใช่ไหมใช่ครับได้อะไรมาบ้างมิดฟิลด์เหมือนกันเลยแกสอนอะไรบ้างโหสอนเยอะครับพวกแบบคิดให้เร็วอะไรเคลื่อนที่อะไรเขาสอนเยอะมีประสบการณ์มากพี่ครับได้เล่นเยอะไหมที่อุดรก็ได้เล่นเยอะอยู่ครับมีแต่มีมาช่วงหลังมีอาการเจ็บก็ไม่ค่อยได้ลงถ้าที่พี่เห็นนี่คือตัวใหญ่ขึ้นนะครับคือปกติก็สูงอยู่แล้วครับผมประสบการณ์ของเราจากแต่ก่อนเป็นบอลเด็กไม่ได้เล่นลีกอาชีพแต่พอได้เล่นลีกอาชีพมันทำให้เรามุมมองโตขึ้นไหมเชิร์ตแบบวิชั่นในการมองการจ่ายบอลการสกรีนการอะไรอย่างเงี้ยโอโตขึ้นเยอะครับเรื่องน้ำหนักบอลอะไรเงี้ย มันต้องแบบสปีดให้เร็วขึ้นเลยครับไทยลีกล่างเนี่ยก็เล่นหนักนะใช่ครับใช่แล้วเราเป็นตัวมิดฟิลด์ตัดเกมเราจำเป็นต้องหยุดผู้เล่นต่างชาติอะมีเทคนิคไหมพอได้ประสบการณ์มาไหมก็พอได้ครับเดี่ยมบอลอะไรเงี้ยแล้วได้ไปใช้ชีวิตที่อุดรด้วยใช่ใช่การเป็นฟุตบอลอาชีพมันก็ดีขึ้นใช่ครับได้ไปหลายที่ได้ไปหลายที่นะครับอยู่กับโค้ชเจตเป็นไงบ้างดีครับพี่เจตเขามืออาชีพมากเขาต้องการให้น้องเราทุกคนได้ดีกันทุกคนใช่เราแบบรู้สึกแบบอยากหยุดไหมพอบอลหยุดปุ๊บเอ้ยทำไมซ้อมต่ออะไรอย่างเงี้ยไม่ดีกว่ารักษาสภาพดีกว่านะครับผมหยุดไม่มีอะไรทำครับว่างซ้อมดีป่ะใช่ใช่ได้นะมาเจอเพื่อนมาเจอพี่ๆน้องๆแล้วในกลุ่มนี้เป็นไงเก่งๆกันเยอะเลยนะโอ้เก่งเยอะครับน้องๆหลายคนก็มีทักษะดีอะไรเงี้ยครับ
ก็เดี๋ยวพี่ให้กำลังใจเชิญนะจริงๆบอกว่าน้องๆแต่เราก็เพิ่ง21เอง20ยัง21ใช่ไหมใช่ใช่ครับนะนี่ก็ยังเด็กมากแต่เนี้ย19 18ก็มีให้กำลังใจนะครับเชิญนะเดี๋ยวตามดูห่างๆนะครับครับโอเค thank you ครับขอบคุณครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวมีเวลาว่างๆนะครับเดี๋ยวอาจจะทำความรู้จักนักเตะในอะคาเดมี่ของสโมสรเมืองทองของเราเนี่ยให้รู้จักเพิ่มมากขึ้นกันมากกว่านี้นะฮะต้องบอกว่าใน U21 เนี่ยหลายต่อหลายคนน่าจับตามองเลยนะครับทั้งผู้สาประตูทั้งกองหลังนะฮะทั้งมิดฟิลด์ตัวรุกรวมไปถึงกองหน้าของ U21 เนี่ยเรียกว่าเป็นอะไรชั้นดีให้กับทีมชุดใหญ่ของเราในอนาคตได้กันเลยทีเดียวนะครับถ้าเกิดใครชอบคอนเทนต์แนวนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับเมืองทองทีวีของเราด้วยกันแล้วกันนะฮะเราให้กำลังใจน้องๆในผลผลิตอะคาเดมี่ของเราทุกคนนะครับเพื่อเติบโตขึ้นมาเป็นกำลังหลักของเมืองทองในอนาคตเช่นเดียวกับเชิดอรชุนช่างม่วงเนี่ยฮะเคยได้ขึ้นมาซึมซับกับทีมชุดใหญ่เราด้วยนะครับแล้วก็ได้มีประสบการณ์ในเวทีไทยลีก2มาเต็มๆแล้วด้วยนะฮะน่าทำให้เจ้าตัวมีประสบการณ์เพิ่มมากขึ้นถ้าเกิดจะเป็นหนึ่งในช้อยที่โค้ชมาริโอยูรอฟสกี้เรียกตัวมาทำการฝึกซ้อมในช่วงปรีซีซั่นเนี่ยก็น่าสนใจมากๆด้วยเช่นกันเลยล่ะครับ